ข้าวของแพงเองก็ยังเป็นประเด็นแต่ว่าที่หน้าหนักอกหนักใจก็คือเงินเฟอ้ออเมริกาเมื่อคืนที่ขึ้นมาสูงในรอบ41ปีครั้งใหม่กระแทกหุ้นดาวโจนเมื่อคืนตกกว่า300กว่าจุดแล้วก็ทําให้หุ้นเอเชียวนี้ลงสีแดงกันทั้งทวีปเอเชียหุ้นไทยเกาะกระแสะเทขายกระนําเหมือนกันนะครับปิดตลาดไม่เป็นทางการลงไป28.82จุดแต่ลึกสุดระหว่างวันตก33จุดครับ ดูนะฮะพันหก็เอาไม่อยู่ตอนนี้มาพันห้าร้อยแปดสิบสี่จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิเก้าหมื่นสองพันกว่าล้านบาทครับนับเป็นการทุบดัชนีหุ้นไทยตกต่ำสุดตั้งแต่ต้ตนปีละท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าห้าดับแรกเนี่ยแดงทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานสื่อสารธนาคารคาปลีกรวมไปถึงแม้แต่กลุ่มของมือถือหรือว่าโทรศัพท์ค่ายมือถือวันนี้นักลงทุนนั้นขวัญผวากับเรื่องของเองินเฟ,เฟอ้ออย่างน่ากลัวทีเดียวนะครับที่สําคัญแม้แต่ทองคําเองก็มีการปรับทั้งหมดเนี่ยในขณะน รอบที่สําคัญเปินบาทวันนี้ทําสถิติอ่อนค่าต่ําสุดในรอบ5ปีครั้งใหม่เกิดขึ้นดูสิครับ3าบาทเ2เข้าไปแล้วมีแววจะแตะ35บาทในช่วงต้นสัปดาห์หน้าสู้ด้ซ้ำไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจตัวนี้ไม่ใช่แค่หุ้นของอเมริกาตกคริปโตเคอเรนซีหรือเงินบิตคอยที่วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ในเมืองไทยเนี่ยชอบเข้าไปลงทุนกันมากตั้งแต่เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ขึ้นไปสูงสุดถึง69,000ดอลลาร์สหรัฐวันนี้ถูกกระนำเทขายระดับหน้าตกเหมือนนกันน ท่านผู้ชมครับบิตคอยตอนนี้ตกมาถึง6%นะฮะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา จากที่เคยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว6 9 0 0 0กว่าดอลลาร์วันนี้เหลือแค่2 6 0 0 0กว่าดอลลาร์เท่ากับหายไปถึง5 8ภายใน5เดือนผ่านมาครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งสำคัญเกิดขึ้นก็เพราะว่านักลงทุนในตลาดคนคริปโตเคอเรนซีรลอบิตคอยตอนนี้ก็ขวัญผวาจากเงินเฟ้อในอเมริกาที่สูงสุดในรอบ41ปีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วนั่นก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าธนาคารกลางสหรัฐ ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในรอบต่อไปซึ่งตอนนี้กำลังมองว่าน่าจะขึ้น0.5เป็นครั้งที่2ติดต่อกันและถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยที่เร็วและแรงที่สุดในรอบกว่า22ปีเกิดขึ้นที่อเมริกาที่สําคัญเงินคริปโตกรันซีนั้นมีเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าผลตอบแทนก็สูงตามมาเหมือนกันนะครับในขณะที่ประเทศไทยวันนี้มีการจัดงาน คริปโตเอ็กซ์โปไทยแลนด์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยคือมีบรรดากูรูมีการออกบูธและเอาสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีไปแสดงอยู่ที่ไบเทคจัดถึง4วันและที่สําคัญงานนี้จะเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยนะครับท่ามกลางความผันผวนข,ของตลาดคริปโตที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะน,นี้ทีนี้กลับมาดูคนดูบ้านอยากมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ก,ก็เปิดช่วงนาทีทองโกลเด้นมินิทนะครับเป็นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยปีแรกต่ําสุด0.69 ต้าเฉลี่ย3ปีแรกก็อยู่ประมาณ2.02%ครับโดยเปิดจองสิทธิ์ผ่าน f GHB o ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา15.00ถึง 15. 15.15น15นาทีแค่นั้นนะครับจองก่อนก็ได้ก่อนก็มีเงื่อนไขครับว่าต้องเป็นผู้ที่จองสิทธิ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษแรก2.6%ต่อปีนะครับ ยื่นกู้ก่อนเวลาเที่ยงตรงที่บูธนะครับที่เขามีการจัดงานในขณะนี้นอกจากนี้ครับก็มีการจัดงานอยู่นะครับเรื่องของธนาคารสถาบันการเงินไม่ใช่ธนาคารหลักทรัพย์กองทุนนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีคนไปเดินดูกันบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้จะกู้นี่ยืมสินก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเงินอนาคตเป็นสิ่งสําคัญรวมถึงความผันผวนตลาดทุนทั่วโลกในขณะนี้ครับ